สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนการจัดทีมที่แบบว่าสายจับนะครับก็คือล็อกวินเวลาเราไปเจอกับทีมไหนอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะชนะก็มีเยอะขึ้นนะครับว้าวเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชุดในหน้าแสดงตัวละครก่อนเนาะตอนนี้ตัวที่เท่ๆหน่อยเป็นโรบินเป็นโรบินเหรอไม่เอาเป็นบาร์กี้แล้วกันครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการจัดสายทีมสายจับนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าแบบว่าเวลาเจอคู่ต่อสู้เราก็จะแบบว่าชนะง่ายๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ได้เปรียบเขาเนาะโดนใครตีตอนอ๋อคนนี้ตีเด้งขึ้นมาที่อันดับ7ก็ไม่เป็นไรนะเราจะมาเริ่มดูการจัดเลยนะครับวันนี้ผมก็จะลงดันที่มีเลเวลต่ำออกมานิดนึงเนาะตอนนี้ตัวแนะนำที่เป็นสายจับที่ดีที่สุดก็เจ้าแคนดี้นะครับอันนี้แคนดี้จะจับมาถึงแคนดี้จะมีปฏิกิริยาเร็วสุดในการที่จะจับฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือซีซ่านะครับที่จะจับจังหวะที่2นะครับจะจับฝั่งตรงข้ามโดยจะใช้เมฆหมอกสีขาวนะครับตัวที่3ของเรานั้นก็ต้องเป็นโรบินนะครับผมจับหลังจากที่ซีซ่าได้จับไปแล้วเนาะส่วนถ้าเราต้องการอยากที่จะคอมโบแรงๆก็คือจะเป็นเอาตัวอิจิลงมานะครับอิจิเขาจะเป็นตัวที่ลดพลังป้องกันนะครับจะทำให้ฝั่งเราตีแรงนั่นเองส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นนี่เลยครับเอเนลก็ได้เพราะว่าเอเนลก็มีสกิลสตันเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตัวดาเมจที่รุนแรงด้วยนะครับส่วนใครที่มีเอสก็เอาเอสมาใส่แทนได้นะครับผมโดยจะใช้แทนเจ้าผมแดงนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะแนะนำให้แบบจัดทีมที่เป็นสายฟรีแล้วกันนะครับที่สามารถหาตัวละครได้นะครับอันนี้ทีมหลักเบื้องต้นที่นิยมใช้กันก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับผมลดพลังป้องกันแล้วก็แคนดี้จับปุ๊บแล้วก็ซีซ่าจับต่อก็จะโรบินก็จะจับ3ครั้งเลยนะครับจับปั๊บแล้วก็ซีซ่าเอเนลก็จะช็อตแล้วต่อแล้วก็ซีซ่าแล้วก็ตามด้วยโรบินนะครับจะเป็นการ3ต่อเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่จะเป็นทีมหลักๆที่ทุกคนนิยมเล่นกันนะครับเพราะว่าทีมสายนี้ก็เวลาลง PVP อย่างนี้ก็คล้ายๆกับว่าจะล็อกวินได้เลยนะครับเพราะว่าเพิ่มโอกาสที่จะชนะเยอะขึ้นมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปหาตัวละครเหล่านี้แล้วก็อัปเกรดดาวของเขาให้ขึ้นเยอะๆนะครับนี่ก็ดูนะครับว่าจะประมาณไหนล็อกปั๊บแล้วก็เอเนลเราก็จะฟาดสตาร์ทเห็นไหมครับแล้วก็หมอกซีซ่าตามจับโรบินก็จับต่อนะครับสังเกตว่าฝั่งตรงข้ามจะไม่ได้ขยับเลยนะครับเดี๋ยวพี่กดเป็นคูณ1เนาะจะได้มองเห็นจะชัดดูว่าจังหวะแรกนี้จะเป็นแคนดี้นะครับที่จับก่อนปั๊บเห็นไหมครับแล้วก็เอเนลก็จะผ่าสายฟ้านะครับสตันทุกตัวปั๊บหมอกซีซ่าแล้วก็ทำงานไปจับต่อนะครับแล้วก็ตามด้วยโรบินนะครับผมครับก็ถ้ายังไม่ตายแล้วก็จะน่าจะมีสกิลเห็นไหมครับซีซ่าก็จับอีกจังหวะนึงก็สามารถพวกนี้ก็จะใช้สกิลที่แช่แข็งได้นะครับทั้งแคนดี้ทั้งซีซ่าเราเนาะอันนี้ก็เป็นทีมที่ระดับสูงที่ผู้คนหาได้นะครับเดี๋ยวจะลองแบบว่าถ้าไม่มีโรบินหนีก็สามารถใส่เป็นโรบินที่เขาแจกฟรีอันนี้ก็จับเหมือนกันนะครับโรบินแจกฟรีก็มีความสามารถในการจับเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าเขาจะจับยังไงก็เหมือนเดิมครับแคนดี้ปั๊บแล้วก็จะผ่าปุ๊บหมอกซีซ่าปั๊บแล้วก็โรบินนี้เราก็จะจับต่อนะครับเนี่ยครับแคนดี้เราจับไปแล้วก็จะมีหมอกซีซ่าตามด้วยแคนดี้จะเป็นจังหวะสุดท้ายนะไอ้โรบินเรานะครับจะเป็นจังหวะสุดท้ายที่จะจับเนาะตอนนี้ก็โดนบังคับทั้งซีซ่าให้กลับมาขังฝั่งตัวเองเลยเจ้าชูก้านี่มันจะบังคับได้นะครับผมบังคับฝั่งตรงข้ามเหมือนเมื่อกี้บังคับซีซ่าเราขังตัวเองโรบินได้ตายไปเลยเนาะส่วนถ้าแบบว่าใครมีเอสนะครับสมมุติว่ามีเอสเหมือนผมได้เติมบัตรซื้อเอสมาก็สามารถใช้แทนโรบินก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องจับถึงจังหวะที่3เนาะ
เราก็จับแค่แคนดี้กับซีซ่าพอแล้วเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็น่าจะตายแล้วนะครับนี่จับเพราะว่าเอสเรามันดาเมจเยอะไงก็ตายเร็วนะครับถ้ามีเอสก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าจะทำให้ฝั่งเรานั้นดาเมจเยอะนะครับขอแค่แคนดี้กับจับแล้วก็ซีซ่าปุ๊บเอสเราก็จะออกดาเมจได้เยอะนะครับก็จะง่ายหน่อยถ้าคนมีแคนเอสนะถ้าไม่มีก็ใช้ตามที่ผมได้แนะนำไปเป็นตัวโรบินมาแทนนะครับเพราะว่าเอสนี้ต้องเป็นเติมบัตรเท่านั้นนะโรบินมาแทนเซตนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นการเซตควบคุมที่ดีที่สุดตอนนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีตัวไหนหรือขาดหายก็สามารถหาเพิ่มเติมมานะครับว่าตัวหลักๆในทีมตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเซตควบคุมเนาะถ้าอยากควบคุมเยอะกว่าเดิมถ้าเอาอิจิออกนี้ทีมเราก็จะดาเมจน้อยลงนะครับเพราะว่าเจ้าอิจิมันจะไปลดพลังป้องกันจะเป็นใส่เป็นเจ้าชาโบไปก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าให้ใส่อิจิดีกว่าเพราะว่าอิจิมันจะไปลดพลังป้องกันกับลดความเร็วโจมตีของฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าไปตีคนนะครับเดี๋ยวลองไปตีคนว่าถ้าเป็นเซตนี้จะสู้กับคนนี้ได้ประมาณไหนนะครับเนี่ยเขาก็ใช้เซตเดียวกันกับเราเลยนะครับถ้าเราเป็นเอาตัวไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอย่างเงี้ยโอกาสจับก็พอๆกันนะครับแต่เขาจะเลเวลเยอะกว่าผมหน่อยเนี่ยถ้าเราจับกินแล้วก็ชนะเลยครับซีซ่าจับต่อแล้วก็โรบินโดนสวนโดนจับคืนเหมือนกันตัวละครพวกนี้จะเป็นตัวล็อกวินที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ากักขังฝั่งตรงข้ามไม่ได้ขยับโดนสวนถ้าผมเอาโรบินออกนะครับเอาเอสมาแทนนี้ก็โอกาสที่ทีมผมจะมีโอกาสชนะก็จะเยอะครับเพราะว่าเอสผมตีแรงมากเลยดูดียิงโดนกักขังเสียมานาฟีตลอดเลยมาครับทีนี้เอสก็สู้ยากหน่อยนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขามีจับไงทั้งโรบินทั้งตัวนั้นคอยจับเนี่ยถ้าผมว่าเอสได้ออกดาเมจแล้วก็ชนะง่ายนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้มันจะเป็นตัวที่เป็นสกิลขัดถ้าเราเอาแทงไปคือแบบสู้ไม่ได้เลยนะครับเหมือนที่ผมได้บอกไปว่าถ้ามีแทงตัวนั้นก็จะโดนแคนดี้ฝั่งตรงข้ามจับเร็วขึ้นนะก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีตัวแทงเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราตีคนก็ต้องเป็นสายขัดนะครับที่ผมได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะเป็นเซตนี้นะครับที่น่าจะดีที่สุดแล้วเนาะเพราะว่าจะลดพลังป้องกันด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแต่ดาเมจไม่พอนะครับเพราะว่าตัวผมไม่ได้อัพเน้นเจ้าผมแดงกับโรบินนะครับดาเมจก็เลยเบาหน่อยจับได้ก่อนแต่ว่าก็ยังแพ้แต่ว่าถ้าเอาจีออกเป็นอย่างนี้น่าจะพออยู่ครับเพราะว่าเอสผมมันตีแรงนะจับพร้อมกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะเลยน่าจะประมาณนี้นะครับที่เป็นตัวที่ดีที่สุดในจังหวะนี้เนาะก็ลองไปหามาครับว่าใครขาดตัวไหนนะครับทีมที่ดีที่สุดตอนนี้เป็น5ตัวนี้นะครับที่สามารถสู้ได้กับทุกตัวละครที่เป็นฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เรียกเพื่อนๆมากดด้วยนะครับตอนนี้ซับก็ใกล้จะถึง600แล้วผมก็จะได้แจกรหัสที่เป็นที่1นะครับเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะไปปั้นรหัสนั้นแล้วนะครับผมสุดท้ายก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมแล้วก็โค้ดอะไรใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ